ชาดาชี้หมายังไม่กล้าตีนี่หรือผู้มีอิทธิพลไม่หวั่นถูกประมาทแบบนี้หรือจะปราบมาเฟียชาดาชี้หมายังไม่กล้าตีนี่หรือผู้มีอิทธิพลไม่หวั่นถูกประมาทแบบนี้หรือจะปราบมาเฟียเคลียร์ชัดชัดอาการงึกงึกงักงักเผยมาจากอาการป่วยบริเวณกระดูกคอรายการโหนกระแสออกอากาศวันที่14กันยายน66หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยดำเนินรายการผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 นาทีทางช่อง3กดเลข33สัมภาษณ์ชาดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังได้รับภารกิจใหญ่ให้มาปราบปรามผู้มีอิทธิพลกังวลใจไหมชาดาไม่กังวลใจครับพูดแบบชาวบ้านเขาพูดวิพากษ์วิจารณ์กันก็ถูกฝาถูกตัวหัวเราะอันนี้ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าผมก็เคยโดนขึ้นบัญชีผู้มีอิทธิพลก็อยากจะบอกกับทุกคนแต่ผมผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายตำรวจตรวจสอบมาถึงทุกวันนี้ผมก็ได้รับการยอมรับจากพี่น้องประชาชนให้มาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและมาอยู่รวมในรัฐบาลในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งผมก็ต้องรับนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มาดำเนินการเรื่องนี้และผมก็ผ่านการตรวจสอบมาแล้วอยากพูดตรงๆเลยว่าผมเคยเป็นผู้มีอิทธิพลเคยกลิ้งมาแล้วยอมรับว่าเคยเป็นผู้มีอิทธิพลฉะนั้นเห็นไส้เห็นพุงรู้ไส้รู้พุงผู้มีอิทธิพลทั้งหลายชาดาผมก็ถูกรัฐตำรวจตรวจสอบมาแต่สิ่งสำคัญอยากบอกไว้ว่าไม่มีใครใหญ่กว่าประตูคุกในประเทศนี้เรื่องอิทธิพลมีทั้งด้านดีและไม่ดีถ้าคุณมีอิทธิพลแล้วทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองใช้อิทธิพลช่วยเหลือประชาชนอันนี้ยอมรับได้เหมือนผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วเป็นคนดีมีอิทธิพลกับคนทั่วไปเขาก็นำพาไปสิ่งที่ดีแต่ถ้าอิทธิพลด้านร้ายในโลกปัจจุบันยอมรับกันไม่ได้แล้วโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่จะมาท้าทายอำนาจรัฐมันไม่มีใครใหญ่กว่าประตูคุกหรอกครับอันนี้ยอมรับไม่ได้ตัวท่านเองก็ยอมรับว่าเคยเป็นผู้มีอิทธิพลคำว่าผู้มีอิทธิพลจำกัดความจากตรงไหนเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.อบจ.นักการเมืองท้องถิ่นหรือเจ้าพ่อชาดาถ้าในระบบราชการก็มี16ฐานความผิดที่อยู่ในลักษณะที่เขาจัดเข้ามาเป็นผู้มีอิทธิพลแต่ปัญหาคือเราเคยทำบัญชีผู้มีอิทธิพลมาหลายครั้งแล้วและวันนี้เจ้าพ่อผู้มีอิทธิพลตายไปเยอะแยะแล้วอีกประการกำนันปกครองท้องที่ไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องกำนันนกมาแล้วกำนันจะเลวร้ายทุกคนต้องให้ความเป็นธรรมกับกำนันทั่วประเทศซึ่งมี 70,000 กว่าคนกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรมีเป็นแสนก็ย่อมมีคนดีบ้างไม่ดีบ้างเพียงแต่ว่าต้องมาพูดคุยกันไม่ใช่คนเป็นกำนันเลวร้ายไปหมดคำว่าผู้มีอิทธิพลตีความได้กว้างมากมีบัญชีอยู่แล้วส่วนหนึ่งล้มหายตายจากไปบ้างในระบบใหม่ต้องมาตรวจสอบว่ามีใครบ้างถามว่าผมมาทำงานนี้ผมมาด้วยความตั้งมั่นไม่ใช่ทำงานตามกระแสแต่ผมจะสร้างระบบตรวจสอบแล้วก็ไม่ยอมให้ใครมาท้าทายอำนาจรัฐอีกแล้วโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยหรือใครก็ตามในประเทศนี้จะมาท้าทายอำนาจรัฐแบบนี้ไม่ได้คุณผิดกฎหมายก็ผิดไปตำรวจก็ทำไปตามระบบแต่คุณมายิงตำรวจทำร้ายโยธซึ่งเป็นคนของรัฐเขาไม่ผิดด้วยยอมให้เกิดขึ้นในประเทศนี้อีกไม่ได้แล้วท่านมีรายชื่อหรือยังทั่วประเทศว่าจังหวัดนี้มีคนนี้หรืออำเภอนี้มีคนนี้ชาดาในระบบราชการเขามีรายชื่ออยู่แล้วแต่ก็อย่างที่บอกก็ล้มหายตายจากกำนันนกมีไหมถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลไหมชาดา
อันนี้ผมไม่ทราบแต่ผมว่าไม่มีเพราะกำนันนกเพิ่งเป็นกำนันไม่กี่ปีเองอายุเพิ่ง30กว่าไม่ใช่เจ้าพ่อแต่เป็นผู้มีอิทธิพลรุ่นใหม่ชาดามันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่อยากมองในหลักการเราอย่าไปพูดถึงเลยผู้มีอิทธิพลต่อไปนี้จะทำอย่างไรเฝ้าระวังอย่างไรทำอย่างไรให้เกิดคนแบบนี้ขึ้นในสังคมไทยอีกอันนี้สำคัญนะครับคนที่ท้าทายอำนาจรัฐรังแกประชาชนต้องไม่เกิดขึ้นก็ต้องเป็นการร่วมมือกันระหว่างอำเภอกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานเนตรแห่งชาติสำนักงานเนตรแห่งชาติเขามีข้อมูลอยู่แล้วเราก็กลับมาทบทวนข้อมูลกันใหม่แล้วก็มาดูว่าตรงกันไหมไม่ตรงกันจะอย่างไรก็ว่ากันไปแต่ผมเองบอกได้เลยถ้าให้ผมพูดผมพูดแบบชัดเจนเลยนะหยุดพวกคุณพอแล้วนะอย่ามีอย่างนี้เกิดขึ้นอีกถ้ามีรับรองได้ว่าองค์กรของรัฐไม่ปล่อยคุณไว้แล้วเราจะไม่ให้แค่ติดคุกสังคมคุณเพื่อนฝูงคุณครอบครัวคุณเดือดร้อนแน่นอนเอาหมดเลยชาดาองค์กรจะเข้าไปตรวจสอบเหมือนที่ตอนนี้กำลังทำกับกำนันนก DSI ก็เข้าไปตรวจสอบอย่างที่กำนันเต้งโวยวายแต่ปัญหาคือเรื่องแบบนี้ถ้าคุณทำแบบนี้ต้องลงไปทุบองค์คาพยายกลงไปกระหน่ำเลยผมก็ให้ความเป็นธรรมกับกำนันนกนะแล้วก็สงสารครอบครัวเขาคนที่เสียชีวิตถูกตำรวจวิสามันไปอันนั้นก็จบไปแล้วเขาถูกลงโทษไปแต่ครอบครัวเขาไม่ได้ผิดนะพี่น้องเขาไม่ได้ผิดแต่ถามว่าเขาเดือดร้อนไหมเขาอาจเดือดร้อนกำนันนกทำในสิ่งไม่สมควรจะด้วยอะไรก็ตามอาจไม่รู้หรืออะไรก็ตามแต่เรื่องแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วทุกหน่วยราชการต้องลงไปต้องตรวจสอบภาษีตรวจสอบบริษัทตรวจสอบสังคมคุณทำอะไรบ้างอันนี้ต้องลงไปรุมเพราะเป็นการกระทําที่อุกอาจเกินไปทำร้ายเจ้าหน้าที่มันรับไม่ได้เลยจริงๆตำรวจก็รับไม่ได้ที่อยากบอกอีกอย่างวันนี้สารวัตรเสียชีวิตไปแล้วมีสารวัตรอีกคนที่เจ็บผมก็ไม่ทราบว่าเป็นใครยังไงสังคมอาจไม่รู้เขาอาจโดดไปช่วยสารวัตรที่เสียชีวิตอันนี้ก็ต้องเชิดชูคนดีที่สำคัญสารวัตรเขามีลูกมีครอบครัวลูกเขาทราบว่าอายุ6ขวบวันนี้สังคมดูแลลูกเขาไหมเขาเป็นตำรวจน้ำดีทำดีในสำนักงานเนตรแห่งชาติก็มีดูแลบำเหน็จบำนาญอะไรก็ว่าไปแล้วเห็นว่าจะตั้งมูลนิธิแต่ถามว่าอีก10ปีข้างหน้าผมเคยเป็นลูกกำพร้ามาผมรู้อีก10ปีข้างหน้าเด็กคนนี้ลูกหลานเขาลูกท่านสารวัตรต้องภูมิใจในสิ่งที่พ่อเขาทำเป็นวีรบุรุษเลยก็ว่าได้แล้วถ้าเกิดเขาลำบากล่ะไม่มีพ่อเงินทองไม่มีล่ะผมว่าสังคมต้องโอบอุ้มเขาอยากให้นักข่าวช่องไหนก็ได้เปิดรับบริจาคเพื่อสนับสนุนชีวิตเด็กคนนี้ให้มีชีวิตอยู่ได้ตลอดระยะเวลายาวนานในอนาคตของเขาไม่ใช่วันหนึ่งขัดสนแล้วน้อยใจอะไรขึ้นมาแล้วเขามาบอกว่าพ่อไม่น่าแสดงตนเป็นคนดีเลยเสียชีวิตไปเขาลำบากถ้าแบบนั้นสังคมผิดมหันต์เราต้องยกย่องคนดีสิครับทำลายคนไม่ดีก็ต้องยกย่องคนดีขึ้นมาด้วยผมสงสารลูกเขามากเราไม่รู้ฐานะเขาเป็นยังไงแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องโอบอุ้มให้เขาได้ภาคภูมิใจไปตลอดชีวิตกรณีกำนันนกทำไมเขาถึงเป็นผู้มากอิทธิพลที่มาที่ไปที่ท่านทราบเป็นยังไงชาดาต้องมองพื้นฐานก่อนคุณพ่อกำนันนกเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านและทำมาหากินมาผมได้ยินชื่อมาบ้างแต่ไม่เคยเจอกันวงจรไม่มาเจอกันคุณพ่อเขาก็มีพื้นฐานทำมาหากินเป็นคนโอเคนะหลายคนที่ผมถามเขาบอกนิสัยดีไม่มีอะไรมาถึงช่วงกำนันนกเหมือนมารับช่วงต่อทั้งธุรกิจและเรื่องมารับตำแหน่งกำนันก็ต่อเนื่องมาแต่เขาเพิ่งเข้าสู่วงการไม่เท่าไหร่ถ้าพูดตรงๆถ้าองค์กรของรัฐไม่ไปส่งเสริมหรือสนับสนุนในเรื่องไม่ดีเขาคงไม่โตอย่างทุกวันนี้หรอกเราต้องพูดความเป็นจริงคนพวกนี้จะเติบโตไม่ได้ทีนี้บางคนไม่รู้หรอกว่ากำนันนกเป็นยังไงตำรวจที่ไปวันนี้อาจไปหาข่าวก็ได้มีหลายคนที่อาจไปหาข่าวหรืออะไรก็ตามผ
ผมเรียนว่าต่อไปนี้องค์กรของรัฐต้องเฝ้าระวังอย่าบอกว่าทำบัญชีผู้มีอิทธิพลเลยเพราะผู้มีอิทธิพลมีทั้งด้านบวกด้านลบบางคนอิทธิพลดีบางคนอิทธิพลไม่ดีสิ่งสำคัญคือต่อไปนี้ต้องเฝ้าระวังโดยท่านนายอำเภอผู้กำกับต้องประสานกันถ้าดูว่าคนนี้ทำท่าจะไปใหญ่แล้วนะก็ต้องจัดการผู้กำกับการไปนั่งกินอยู่ที่บ้านเขาด้วยนี่สิชาดาอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาผมไม่ทราบเขาไปด้วยอะไรเชิญไปหรือเปล่าถ้าเชิญก็ต้องไปอย่างวันเกิดที่มีผู้การหรืออะไรเขาทำมาหากินถูกต้องตามที่เราเห็นการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็มีหลายระบบมีจิตวิทยามีการสืบทราบมีการสอบสวนบางทีถ้าไม่ไปก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องเข้าใจแต่สิ่งสำคัญงานเลี้ยงผมไม่เท่าไหร่แต่อย่าไปส่งเสริมสนับสนุนเรื่องทำผิดกฎหมายก็แล้วกันผมว่าไปงานเลี้ยงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ไปแบบนี้ไม่รู้มีงานอะไรแต่อย่าไปสนับสนุนหรือส่งเสริมไม่ใช่คนไปทั้งหมดเป็นคนเลวหรือข้าราชการทั้งหมดที่ไปเป็นคนไม่ดีไม่ใช่นะครับแต่ปัญหาคือเราอย่าไปส่งเสริมต่อไปนี้ระบบใหม่ผมไม่ได้แคร์เรื่องบัญชีผู้มีอิทธิพลเราจะทำยังไงไม่ให้ผู้มีอิทธิพลเกิดขึ้นอีกแล้วในประเทศนี้ทำยังไงชาดามันทำได้พูดถึงอิทธิพลด้านร้ายนะก็เป็นเรื่องที่ส่วนอำเภอกับโรงพักผู้ว่าราชการจังหวัดผู้การต้องเฝ้าระวังและตรวจดูทำท่าไม่ดีก็ต้องมีการปราบปรามแต่สิ่งสำคัญสำหรับผมเองคุณผิดกฎหมายก็จัดการกันไปตามระบบแต่คุณท้าทายอำนาจรัฐไม่ได้การท้าทายอำนาจรัฐยิงตำรวจรัฐมนตรีช่วยก็ยิงได้ถ้าอย่างนี้หัวเราะมันเกินเลยไปต้องไม่เกิดขึ้นในประเทศนี้อีกคนที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่หน่วยราชการต้องลงไปจัดการมันหนักหนามีคนเสนอแนะหลายคนมองว่าตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านจริงๆควร4หรือ5ปีสักทีอย่าให้อยู่ถึงอายุ60ปีชาดาสังคมไทยอย่าเล่นกระแสแบบนั้นถามว่า4ปี5ปีเคยมีแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดความแตกแยกในสังคมวุ่นวายหมดวันนี้มีเลือกตั้งหลายเลือกตั้งแล้วนะแต่ต้องมองว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นคนปกครองท้องที่เป็นคนที่ต้องดูแลแทนอำเภอที่ลงไปดูแลพี่น้องประชาชนถ้าเลือกทุก4ปีที่ผ่านมาคือแตกกันเละเทะหมดนายกอบต.มีคู่แข่งนายกอบต.ชนะนายกอบต.อยู่ในสำนักงานอบต.คู่แข่งที่แพ้ไปอยู่นอกอบต.แต่ผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านเลือกมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เลือกกำนันเลือกตั้งเสร็จแล้วยังนั่งประชุมกันทุกเดือนคิดว่าความแตกแยกจะไม่มีเหรอถึงเลือกกำนันโดยตรงก็แตกแยกแน่นอนเลือกตั้งเป็นสิ่งที่เรายอมรับในกระบวนการประชาธิปไตยแต่บางอย่างมันก็ไม่ใช่แก้ปัญหาได้แล้วผมว่าไม่ต้องทำอะไรกันเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านกันอยู่นั่นแหละทั้งที่มีเลือกนายกรัฐมนตรีส.ส.เดี๋ยวจะเลือกส.ว.อีกแล้วผมมองว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาเรามองดูดีไหมว่า10ปีดีไหมตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านกำนันเท่านี้ต้องวิเคราะห์กันให้ลึกซึ้งอย่าคิดว่าการแก้ปัญหาโดยการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน4 ปีมันจะแก้ปัญหาได้ถ้ามีอิทธิพลมันก็เป็นต่ออีกนี่แหละหัวเราะปัญหาคือ1เราต้องคัดกรองคนพวกนี้ไม่ให้เข้ามาสู่ระบบนี้และต้องให้เกียรติกำนันทั้งประเทศเขาก็ไม่ใช่คนเลวเสียทั้งทรัพย์ส่วนตัวเสียทั้งเวลาเขาจิตอาสาเหมือนกันอย่ามองเลวร้ายผมเชื่อในระบบถ้าระบบดีสังคมดีแน่นอนจังหวัดไหนต้องจับตาเป็นพิเศษเรื่องผู้มีอิทธิพลชาดาคงไปบอกแบบนั้นไม่ได้คุณหนุ่มกำลังจะถามว่าจังหวัดอุทัยธานีใครจังหวัดอุทัยธานีมีผู้มีอิทธิพลไหมชาดามีแน่นอนผมไงแต่ผมถูกตรวจสอบแล้วเคยเดือดร้อนมาแล้วถูกคนบ้านถูกอะไรแต่วันนี้ผมมาทำงานให้ประชาชนมันก็จบแล้วแล้วเรียนว่าจะเริ่มปราบผู้มีอิทธิพลผมก็ต้องดูที่บ้านผมก่อนผมจะเริ่มจากอุทัยธานีก่อนต
ต้องเรียกมาคุยก่อนเพราะไม่มีใครผิดกฎหมายเรียกมา 70-80 กว่าคนว่าทำตัวนิ่งๆอยู่ให้สะอาดนะกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกอบต.ก็ลูกน้องผมทั้งนั้นแหละในอุทัยธานีก็ต้องกวาดบ้านตัวเองก่อนเรียกมาคุยว่าเฮ้ยมึงต้องทำตัวให้สะอาดวันนี้ถ้ามีปัญหาก็เจอกันผมจะออกไปนอกบ้านก็ต้องดูคนในบ้านก่อนแล้วจากนั้นคงมีวิธีการไปพบแต่ละที่แต่ละถิ่นค่อยๆทำโดยอย่ามองว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเลวร้ายแต่วันนี้เราจะสร้างสังคมผู้ใหญ่บ้านให้สะอาดเป็นที่พึ่งประชาชนได้ถ้าคนไม่ใช่กำนันผู้ใหญ่บ้านชาดานั่นขั้นตอนต่อไปครับเราต้องคนในมหาดไทยก่อนอย่าลืมว่าผมไม่มีอำนาจจับกุมใครเจ้าหน้าที่เป็นคนจัดการผมต้องประสานกับเจ้าหน้าที่นี่เราพูดถึงสิ่งที่เราทำได้อยู่ในกรอบผู้มีอิทธิพลมีหลายอย่างมีที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐพ่อค้าเอกชนอะไรก็ตามหรือคนที่กำลังจะทำในสิ่งที่ไม่ดีก่อเกิดเป็นอาณาจักรเราก็ต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่โดยเอาข้อมูลส่งให้ทางตำรวจซึ่งต้องประสานกับท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ภักดิ์ฐานว่าเราจะร่วมมือกันคือทำขึ้นบัญชีทำมาหลายครั้งแล้วก็ซากันไปวันนี้ที่ต้องการคือสร้างระบบที่ดีไม่ให้คนไม่ดีเข้ามาสู่ระบบทำยังไงไม่ให้คนผิดได้ก็อยู่ที่มหาดไทยต้องสร้างความมั่นใจคัดกรองคนมหาดไทยให้ดีซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็ให้นโยบายวันประชุมคณะรัฐมนตรีมาแล้วเรื่องอาวุธปืนเรื่องอะไรต่างๆประการสำคัญคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐามาแล้วท่านอนุทินหัวหน้าพรรคผมก็มอบให้ผมทำงานนโยบายของท่านคือทันท่วงทีทันเวลาสั่งวันนี้ต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานมีคณะกรรมการออกมาหมดแล้วแต่ขอไม่พูดถึงมีคณะกรรมการจากหลายๆกระทรวงและคนที่เกี่ยวข้องที่คิดว่าจะมาสร้างระบบที่ดีกันคนไม่ดีอันนี้สำคัญกว่าไม่ใช่ชาดาปราบอิทธิพลได้แต่หมดแค่4ปีหลัง4ปีโผล่มาอีกเหรอมันไม่ใช่แล้วครับตอนนี้คนส่งมาเยอะมากบอกว่าอยากเห็นฝีมือของท่านในการจัดการเรื่องวัดบางคลานถือว่าเป็นผู้มีอิทธิพลไหมชาดาไม่ใช่อิทธิพลอิทธิฤทธิ์ครับหัวเราะเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ตัวเขาเองไม่มีอะไรแต่มีอิทธิฤทธิ์กับทางวัดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินการท่านชาดาไม่มีอำนาจไปจัดการตรงนี้ชาดาครับแล้วเรื่องศาสนาผมต้องขออนุญาตถ้าเป็นวัดที่อุทัยธานีจบไปแล้วครับไม่มีปัญหาแบบนี้หรอกท่านกิตติศักดิ์มาขวางไม่ให้เข้าชาดาท่านเป็นสว.ท่านลงมาเรื่องนี้ก็ไม่รู้ท่านมีอิทธิฤทธิ์ก็แล้วกันหัวเราะท่านปราบไม่ได้ชาดาเป็นเรื่องมุมมองของแต่ละคนเจอกับผมผมก็บอกว่าเรื่องวัดขออนุญาตไม่ออกความเห็นท่านก็มีมุมมองของท่านแต่ก็เข้าใจว่าวัดนี้มีผลประโยชน์เยอะมีผลประโยชน์ที่ไหนก็สู่ความขัดแย้งที่นั่นแต่จริงๆต้องว่ากันตามสเต็ปขั้นตอนมีอยู่แล้วขนาดบิ๊กโจ๊กลงไปเองยังเข้าไม่ได้เลยเจ้าอาวาสชาดารายละเอียดเรื่องนี้ผมไม่ได้ตามกรอบของท่านคือกำนันและผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับมอบหมายมาจะปล่อยให้ผู้มีอิทธิพลอยู่ในระบบแบบนี้ไม่ได้ชาดาครับผมองค์กรกำนันผู้ใหญ่บ้านผมว่าส่วนน้อยที่เกิดขึ้นต้องช่วยกันดูผมว่าเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันตรวจสอบต่อไปต้องไม่ให้เกิดผมไม่ได้มองว่าคุณมีอิทธิพลมาจากไหนไม่รู้แต่เรื่องแบบนี้ต้องจบยุคนี้เดินกันในทางที่ถูกโลกเปลี่ยนไปแล้วเป็นยุคดิจิทัลเป็นดิจิทัลเลเซอร์ไปแล้วมันไวมากโซเชียลเลเซอร์ไปแล้วไม่ใช่ไฟฉายหรือไฟธรรมดาโลกมันเปลี่ยนคุณก็ต้องเปลี่ยนตัวเองถ้าระบบที่ดีคัดกรองไว้กดคนพวกนี้ไว้ไม่ให้โตมันก็จะไม่เกิดเรื่องแบบนี้แต่เราเริ่มที่กระทรวงมหาดไทยก่อนแล้วเข้าไปสู่บุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการไม่ใช่คนในกระทรวงเป็นคนทั่วไปก็ต้องว่ากันตามระบบ
โดยให้จังหวัดร่วมมือกับตำรวจอย่างใกล้ชิดถามว่านายอำเภอต้องคุยกับผู้กำกับการว่าไม่ไหวแล้วนะท่านผู้กำกับการก็เฝ้าดูอยู่ถ้าคนของมหาดไทยก็ค่อยว่ากันคอยดูคอยตรวจสอบหาทางสกัดยับยั้งไม่ให้เขาทำผิดกฎหมายไม่ให้เขาได้เงินที่ไม่ถูกต้องมาสร้างสิ่งที่ไม่ดีวันนี้ต้องช่วยกันทุกเรื่องจะโยนไปให้ตำรวจหมดก็ไม่ได้ตำรวจมีหน้าที่โดยตรงจังหวัดต้องช่วยกันกำนันนกมีการจัดงานเลี้ยงตำรวจจังหวัดอื่นก็น่ามีแบบนี้จะมีการสั่งกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าต่อไปห้ามทำแบบนี้จะทำแบบนั้นไหมชาดาผมว่างานเลี้ยงไปร่วมได้แต่ไปทุกเดือนเลี้ยงอะไรสังคมเขาถามผมก็ถามมีงานเลี้ยงก็ไม่แปลกตำรวจต้องไปทุกองค์กรอยู่แล้วไปตรวจสอบหรืออะไรก็ตามแต่นี่เลี้ยงเฉพาะแล้วเลี้ยงทุกเดือนมันเลี้ยงอะไรกันสังคมถามผมก็ถามแต่อย่าให้พูดมากไปกว่านี้งานเลี้ยงต้องแยกแยะเลี้ยงทุกเดือนแบบนี้มันหนักไปเกิดขึ้นไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าคนก็คงไม่ยอมรับที่จะให้เกิดขึ้นอีกเป็นงานเลี้ยงที่ไม่ดีแต่งานเลี้ยงดีๆไปได้ทำไมตำรวจจะไปไม่ได้ในฐานะที่ท่านเคยถูกขึ้นบัญชีว่าเป็นผู้มีอิทธิพลการเป็นผู้มีอิทธิพลต้องประดับประดาด้วยอะไรต้องมีตำรวจข้างตัวหรือมีอะไรชาดาคำจำกัดความของคำว่าผู้มีอิทธิพลมันกว้างมากเราไม่สามารถไปบอกได้ว่าอะไรคือลักษณะผู้มีอิทธิพลแต่ปัญหาคือคุณทำดีหรือไม่ดีคุณทำดีจะไปสิบคนก็ไม่มีใครว่าอะไรไปวัดสิบคนผิดเหรอสำคัญที่สุดคือบุคคลคนนั้นทำอะไรอยู่16มูลฐานราชการก็มีอยู่แล้วว่าทำอะไรบ้างแล้วผมแยกอย่างหนึ่งคนทำผิดกฎหมายคือคนทำผิดกฎหมายคนท้าทายอำนาจรัฐรายองค์รับไม่ได้ไม่ใช่ทำผิด5อย่างแล้วยังยืนอยู่ในสังคมต้องมีมือปืนอยู่ข้างตัวไหมชาดาอย่างนายหนองนี่มือปืนแน่นอนเพราะพิสูจน์มาแล้วถามว่าไปกันเยอะอาจไม่ใช่มือปืนก็ได้อย่างผมไปเยอะเหมือนกันแต่เช็คแล้วทุกคนคือลูกหลานผมไม่มีคนนอกบอดี้การ์ดได้ไหมชาดาก็ไปดูแลกันไม่จำเป็นต้องพกปืนแต่ถ้ามีเหตุอะไรดูแลผมได้ไหมมันขึ้นอยู่กับความเป็นจริงมันต้องแยกแยะให้ออกบัญชีผู้มีอิทธิพลของรัฐมันต้องได้รับการปรับปรุงและชัดเจนสิ่งสำคัญคือเฝ้าระวังอย่างแรกท้าทายอำนาจรัฐรังแกประชาชนต้องเอาก่อนไม่รอให้เติบโตจนเรียกคนไปโน่นไปนี่ได้คนถามกันเยอะมากเวลาท่านออกกล้องหรือสัมภาษณ์คอท่านงึกงึกงักงักคนบอกว่าท่านดีดท่านเติมมาหรือยังหรือเพิ่งเติมฟิลกำลังได้หรือเปล่าจริงๆท่านเป็นอะไรชาดากรณีนี้ถือว่าผิดอย่างมากมันเป็นอาการป่วยของผมกระดูกคอผมมีปัญหาฟิล์มเอ็กซเรย์ก็มีกระดูกข้อ2ข้อ4เกิดจากอุบัติเหตุสมัยผมรุ่นก็เป็นนักซิ่งมอเตอร์ไซค์หน้าที่เป็นแผลไม่ได้ไปตีกับใครมอเตอร์ไซค์ทั้งนั้นแล้วคอมีปัญหามากถามว่าช่วงนั้นที่ออกสื่อเป็นช่วงที่ผมอดนอนด้วยผมก็เครียดนะครับอภิปรายวันที่13เสร็จผมก็เครียดก็เกิดอาการงึกงึกงักงักวันเสาร์นี้ผมจะไปจังหวัดเชียงใหม่หมอเก่งจะฉีดยาที่คอให้ผมนัดกันไว้3โมงเย็นเพื่อนผมที่เป็นหมอมาเขาก็บอกว่าคนนี้เก่งแน่เขาจะฉีดยาเข้าที่คอเลยเพราะกระดูกที่คอ2ข้อมันทรุดลงถ้าหันแล้วก้มตามหลักการมันจะดังครืดครืดเหมือนกระดูกน้ำหล่อเลี้ยงมันแห้งหมดเพราะกระดูกขบกันกระดูกทรุดมาขบกันเมื่อก่อนหนักกว่านี้นั่งก็ต้องคอยสลัดคอแต่ตอนหลังพยายามออกกำลังกายทำกายภาพแต่ถ้าอดนอนหรือเครียดจะมีอาการนั้นทันทีมีอาการขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าอย่างนี้ไม่เป็นชาดาไม่เป็นเพราะนอนหลับสบายหัวเราะแล้วช่วงหลังอภิปรายวันที่13เราก็โดนเยอะลูกหลานๆก็โดนผมก็เครียดไม่ใช่ไม่เครียดเวลาให้สัมภาษณ์เป็นช่วงอาการหนักจริงๆผมเอ็กซเรย์ตาแต่เดือนนมคอ
ฟิล์มเอ็กซเรย์ก็มีอยู่พยายามสร้างให้กล้ามเนื้อคอแข็งแรงหมอที่รักษาประจำบอกให้สร้างกล้ามเนื้อคอเพราะไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้อะไรเลยมันเป็นมานานหลายสิบปีแล้วไม่ใช่เพิ่งเป็นหมอบอกว่าไปสัก4-5เข็มน่าจะดีขึ้นแล้วมันเหมือนซุดและคอเอียงถ้าดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์กระดูกคอเอียงเห็นชัดผมเห็นยังตกใจหมอบอกว่าอย่าไปมองเดี๋ยวเสียบุคลิกเดี๋ยวจะอุปทานพยายามอย่าไปคิดถึงคนบอกว่าอยู่ในสภาท่านชอบพูดคนเดียวชาดาพูดคนเดียวอะไรมันเอาฟิล์มมาแต่งชัดๆใครพูดคนเดียวคนบ้าเหรอใส่สมอทอล์กวันนั้นเขาอภิปรายอยู่ผมก็ปวดคอคำอภิปรายเขามันไม่ถูกต้องแล้วไม่ใช่อาการที่พูดคนเดียวผมว่าผมไม่ได้พูดกับใครนะตอนนั้นแต่สลัดคอใช่วันนั้นสลัดคอแต่ไม่ได้พูดคนเดียวท่านยืนถ่ายรูปจะมียึกยักยักชาดาก็เกิดจากคอแหละครับท่านเคยท้าว่าตรวจฉี่กันไหมตรวจเลือดกันไหมชาดาผมท้าครับทุกวันนี้ก็ยังท้าอยู่ตรวจฉี่แล้วก็ตรวจเลือดเลยผมกล้าท้ามากันเลยเอาในสภานี่แหละตรวจตัวต่อตัวเลยใครฉี่สีม่วงก็กินฉี่ไปอยู่ดีๆมาตรวจฉี่ผมท้าให้ตรวจก็มาเลยถ้าไม่ม่วงก็กินฉี่ผมนะหัวเราะแต่กับสังคมผมพร้อมตรวจอยู่แล้วเจอที่ไหนสกิปเลยชาดาขอตรวจฉี่หน่อยถ้าสงสัยผมยินดีตรวจให้เลยท่านจะทำระบบให้ดีเพื่อการคัดกรองไม่ให้คนไม่ดีเข้ามาแล้วระบบตรงนี้จะเป็นยังไงชาดามันก็ต้องป้องกันเฝ้าระวังคนผิดกฎหมายก่อนนายอำเภอผู้กำกับการเฝ้าระวังเบื้องต้นกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องรายงานนายอำเภอแต่ถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นเองนายอำเภอก็ต้องรายงานผู้กำกับการถ้าไม่มีการรายงานแล้วเกิดเหตุการณ์ขึ้นคุณนั่นแหละเป็นพวกเดียวกับเขาก็รายงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดรายการท่านผู้การเขาจะร่วมมือกันป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่ในระบบเลวร้ายจะมาใหญ่โตยิงตำรวจไม่ได้แล้วรังแกประชาชนไม่ได้ถ้าระบบดีเอาอยู่ส.ส.ในพื้นที่ก็ต้องดูลูกน้องตัวเองเป็นยังไงอย่างลูกน้องผมก็รู้ดีชั่วยังไงมีน้องคนหนึ่งส่งข้อความเข้ามาบอกว่าฝากท่านตรวจสอบผู้ใหญ่บ้านเนบกลวงสองนางที่อุทัยธานีชาดาตำบล นี้มีหลายคนบอกชื่อมาเลยบอกหมู่มาก็ได้ว่าหมู่ไหนตำบล นี้รู้อยู่แล้วการไปดูควบคุมกำนันจะเริ่มจากอุทัยธานีก่อนชาดาครับอุทัยธานีต้องสะอาดผมบอกไปแล้วก่อนเข้ารับการแถลงนโยบายผมบอกว่าพวกคุณต้องทำตัวให้สะอาดถ้าบอกว่าเป็นพวกผมดีเลยผมชอบคุณต้องโดนหนักกว่าเดิมต้องดีมากกว่าเดิมต้องให้ความอบอุ่นใจดูแลพี่น้องประชาชนและเลิกซัดสิ่งไม่ดีผมก็ต้องกวาดบ้านตัวเองก่อนไปกวาดบ้านคนอื่นทำไมท่านชาดาอยู่ดีๆเป็นบ้านใหญ่ของอุทัยธานีได้ยังไงชาดาคำว่าบ้านใหญ่ของอุทัยธานีมีมาตั้งแต่ผมยังเด็กปู่ผมย่าผมไม่ได้เล่นการเมืองแต่เป็นบ้านหลังใหญ่สมัยก่อนออกจากตลาดมามีเรือนหลังใหญ่แต่ปัจจุบันเรือนหลังนั้นรื้อออกไปแล้วเขาก็ติดกันว่าบ้านใหญ่เพราะหลังใหญ่แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นอย่างนั้นคำว่าบ้านใหญ่คือบ้านของคนที่คุมในจังหวัดนั้นๆชาดาแต่คำว่าบ้านใหญ่อุทัยธานีไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าบ้านใหญ่เป็นมาตั้งแต่ปู่ผมเพราะปลูกหลังใหญ่เป็นเรือนหลังใหญ่มากคุณปู่ผมมาจากต่างประเทศคุณย่าเกิดที่เมืองไทยทำมาหากินท่านก็ปลูกบ้านต่อไปเรื่อยบันได4-5บันไดทางขึ้นเขาก็เลยเรียกบ้านใหญ่แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นบ้านใหญ่คือนักการเมืองของจังหวัดนั้นที่มีอิทธิพลมี power มากเป็นหลายสมัยก็บ้านใหญ่ไปหมดแต่บ้านใหญ่ที่อุทัยธานีไม่ใช่ไปถามคนเก่าๆดูได้บ้านใหญ่คือบ้านหลังใหญ่แต่วันนี้หลังเล็กแล้วแต่อิทธิพลยังใหญ่ชาดาไปอยู่หลังเขาแล้วหัวเราะเมื่อก่อนทุกคนขึ้นชื่อลือชาไปอุทัยธานีต้องเจอเจ้าพ่อชาดาชาดาหัวเราะ
ตรงนี้ไม่มีใครตั้งสื่อมวลชนทั้งนั้นมันเป็นบ้านใหญ่ที่ใหญ่สื่อมวลชนก็ตั้งสารพัดเผิมบอกว่าเจ้าพ่อต้องอยู่ศาลหัวเราะมาเดินอยู่ไม่ได้แล้วเรียนว่าเป็นคำที่คนอื่นแต่งตั้งผมคนอุทัยธานีเลี้ยงมากับมือกำพร้าตั้งแต่7ขวบไปตัดผมเขาก็ไม่เอาตังค์ไปบ้านลุงแก่ไม่เอาตังค์ไปหาหมอจรัสไม่เก็บเงินผมบอกผมมีตังค์นะเขาบอกว่าผมเป็นลูกกำพร้ามันเป็นสตอรี่ของจังหวัดครับผมก็เลยถูกคนอุทัยธานีเลี้ยงมาแท้ๆจะไปใหญ่ที่อุทัยธานีไม่ได้สมัยก่อนไปเมืองนอกครั้งแรกในชีวิตซื้อรองเท้ามา 20,000 กว่าบาทสมัยนั้นแพงมากเพราะผมหารองเท้าในเมืองไทยไม่ได้เท้ามันใหญ่ยาวได้มาปุ๊บวางปั๊บกะว่าขึ้นบ้านออกมาหมาคาบไปแล้วเหลือข้างเดียวโวยก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้ต้องยอมรับสักพักยายออกมาบอกว่าไอ้หนูรองเท้าอยู่นี่นะผมก็ไม่กล้าไล่กล้าตีหมาถามว่านี่ใหญ่เหรอหัวเราะมีอิทธิพลเหรอเป็นเจ้าพ่อเหรอผมใหญ่ที่ไหนก็ได้แต่ใหญ่ในอุทัยธานีไม่ได้คนอุทัยธานีเลี้ยงผมมาในเขตเทศบาลเมืองเลี้ยงผมมาตั้งแต่7ขวบถ้าคนข้ามถิ่นมาชาดาก็ถือว่าเป็นคนอุทัยทั้งนั้นอย่างศาสนาอิสลามถือว่าต้องปกป้องแขกที่มาเยี่ยมที่บ้านเยี่ยงชีวิตจะโกรธเขาตามค่าเช็ดล้างกันก็ไม่รู้แต่ถ้ามาบ้านห้ามทำร้ายแขกกรณีนครปฐมผมใจหายมากถ้าเป็นอิสลามโดนกระหน่ำแน่ไปอุทัยธานีรับรองได้ทุกวันนี้เขาขอร้องให้ผมไปทุกวันเสาร์เพราะมีตลาดนัดคนเดินไปต้องเจอชาดานะหัวเราะเขาส่งมาบอกว่าหมู่8ผู้ใหญ่บ้านหมู่8ตำบลกลวง2นางสว่างอารมณ์อุทัยธานีชาดาส่งมาเลยว่าโดนอะไรจัดการให้เดี๋ยวนี้เลยท่านประสานกับท่านบิ๊กโจ๊กไปแล้วเรื่องการปราบผู้มีอิทธิพลตอนนี้อยู่ในสายกับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจเห็นว่ามีการประสานกับท่านรองแล้วบิ๊กโจ๊กใช่ครับท่านชาดาประสานผมแล้วครับเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะท่านก็โทรคุยกับผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหลักที่เป็นนายทะเบียนอาวุธปืนทั่วประเทศอย่าลืมว่านายอำเภอท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านอยู่กับกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดฉะนั้นการทำงานเรื่องปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างยิ่งท่านชาดามาช่วยท่านเป็นนักบูด้วยผมมองว่าจะทำให้การทำงานเป็นผลขึ้นเยอะเพราะว่าการทำงานแบบนี้ถ้าใจไม่ถึงก็ทำไม่ได้ต้องเรียนตรงๆว่าคนเก่งเยอะแต่คนกล้ามันน้อยท่านชาดาโต้มาฝ่าฟันอะไรมาไรมาเยอะท่านรู้ข้อมูลเยอะก็คิดว่าทำงานง่ายเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพลตำรวจหน่วยเดียวทำลำบากครับเรื่องเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้เป็นยังไงบิ๊กโจ๊กตอนนี้กล้องมีทั้งหมด15จุดเรากู้มาได้แล้ว13จุดอย่างสมบูรณ์แบบ 100% เพิ่งรับเมื่อตอน10โมงนิดๆเอาไปให้ภาค7ให้เพื่อให้กองปราบปรามดูวิเคราะห์ร่วมกันก็จะเห็นว่าใครทำหน้าที่อะไรบ้างเหตุเกิดยังไงบ้างส่วนอีก2กล้องกำลังดำเนินการกู้อยู่ผลการกู้จะออกในวันพรุ่งนี้เราจะใช้ภาคบ่ายวิเคราะห์ทั้งหมดเย็นจะสรุปได้ว่าใครผิดใครถูกใครต้องดำเนินคดีเพิ่มเติมนัดให้ข้อมูลเขาในเวลา2ทุ่มบิ๊กโจ๊กเห็นหรือยังบิ๊กโจ๊กยังครับหลักๆต้องให้พนักงานสอบสวนกับพนักงานสืบสวนเขาดูก่อนเป็นไปตามกฎหมายเลยเมื่อเขาวิเคราะห์เสร็จแล้วผมค่อยไปดูรายละเอียดผมก็ฟังจากการรายงานคร่าวๆเฉยๆว่าเกิดเหตุแล้วก็วิ่งแตกกระเจิงต่างคนต่างหนีต่างคนต่างวิ่งเห็นบอกว่าเมื่อวานที่ลงไปทั้งหมด15จุดเห็นว่าเจออาวุธปืนในบริษัทกำนันนกเชื่อว่าเป็นปืนที่เคยก่อเหตุยิงคู่แข่งจริงไหมบิ๊กโจ๊กเจอปืนที่บ้านกำนันนกทั้งหมดมี16กระบอกเจอปืนที่บ้านตำรวจอีก9กระบอกเดี๋ยวจะตรวจวิถีกระสุน DNA ของปืนมันก็จะบอกได้ว่าปืนนี้เคยก่อเหตุที่ไหนบ้าง
วันนี้เราก็มีผู้เสียหายเข้ามาให้การเพิ่มเติมว่าเขาถูกยิงรถแบ็คโฮถูกยิงบ้างอะไรต่างๆเขาถูกยิงเพราะไปประมูลงานแข่งเราก็รับข้อมูลเอาไว้เดี๋ยวมาดูด้วยความเป็นธรรมเอาปืนเหล่านี้ไปตรวจว่าวิถีกระสุนปลอกกระสุนตรงกับกระสุนที่พบในที่เกิดเหตุในจุดต่างๆที่ยิงหรือเปล่าถ้าพบว่าใช่ก็ต้องมาดำเนินคดีเพิ่มเติมเรื่องนี้น่าจะไปจบตรงไหนเห็นมีเรื่องหัวประมูลผุดมาอีกจะอีกนานไหมเรื่องนี้บิ๊กโจ๊กเรื่องนี้มันก็ขยายขึ้นมาเมื่อเช้าก็วนอยู่แถวนี้เพื่อตั้งทีมร่วมกันให้เร็วถ้าตำรวจตรวจหน่วยเดียวมันช้าก็ต้องทุกหน่วยตั้งแต่รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็ส่ง DSI มาท่านเลขาปชปปงก็ส่งชุดทำงานมาเราก็ตั้งเป็นคณะแล้วจะประชุมแบ่งงานกันว่าใครตรวจอะไรบ้างตำรวจจะเป็นเซ็นเตอร์ให้นี่คือการบริหารคดีมันเยอะแต่เราต้องทำให้มันเร็ววันนี้คดีเรื่องยิงเรื่องฆ่าไม่หนักใจเพราะวัตถุพยานมันนิ่งพยานเอกสารพยานหลักฐานชัดเจนเรื่องกำนันนกไม่มีประเด็นอะไรที่หนักใจแล้วแต่ที่เราต้องมาขยายเพิ่มคือเรื่องสวยสติกเกอร์การประมูลงานมีการหัวหรือไม่มีการเลี่ยงภาษีหรือไม่เส้นทางเงินได้มายังไงที่มาของเงินถูกต้องหรือไม่ภาระการพิสูจน์ทั้งหมดจะตกอยู่ที่ฝ่ายผู้ต้องหาเมื่อตั้งคณะทำงานร่วมกันแล้วตำรวจจะเป็นเซ็นเตอร์ใครพบอะไรถ้าถูกก็ถูกถ้าไม่ถูกก็ต้องมาร้องทุกข์ที่ตำรวจผมจะเป็นผู้กล่าวรับคดีถ้าบริหารอย่างนี้มันก็จะเร็วและง่ายแต่จากนี้ไปต้องใช้เวลาเยอะนิดนึงแต่ไม่ถึงกับเลย2เดือนเราตั้งเป้าไว้ก่อนว่าจากนี้ไป2เดือนต้องไปได้สัก 90%คดีนี้รายละเอียดเยอะก็จริงแต่ถ้าวางดีๆคดีก็ไปได้เร็วมีแฟนคลับหลายคนอยากทราบเรื่องวัดบางคลานตอนนี้เจ้าอาวาสเข้าวัดไม่ได้บิ๊กโจ๊กวัดบางคลานเขา8ปีแล้วที่มีคำพิพากษาศาลฎีกาให้ส่งมอบทรัพย์เจ้าอาวาสองค์เดิมให้เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันแล้วตรวจทรัพย์ทั้งหมดพอมีคำพิพากษาศาลฎีกากรมบังคับคดีเขาจะไปบังคับคดีให้มีการส่งมอบทรัพย์เขาทำไม่ได้เพราะชาวบ้านปิดกั้นหมดมีท่านสว.กิตติศักดิ์ด้วยบิ๊กโจ๊กใช่มีทั้งสว.และชาวบ้านปิดกั้นไว้ต้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายได้ก่อนบังคับคดีได้ก่อนจาก8ปีที่เขาส่งมอบทรัพย์กันไม่ได้ผมก็คุยกับสว.คุยกับชาวบ้านก็ตั้งกรรมการกลางขึ้นมาโดยมีทุกฝ่ายชาวบ้านฝั่งสว.ฝ่ายข้าราชการก็เอาผู้ใหญ่ลงไปเช่นอธิบดีกรมการปกครองผมเจ้าคณะภาคเอาลงไปเราก็เปิดทรัพย์ได้ที่ลงไปล่าสุดจาก8ปีที่เปิดทรัพย์ไม่ได้ส่งมอบทรัพย์ไม่ได้ตอนนี้เราตรวจทรัพย์ได้แล้วทุกอย่างอยู่ครบหมดไม่มีหายไปแม้แต่ชิ้นเดียวก็ส่งมอบทรัพย์ให้เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันเรียบร้อยฉะนั้นเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันรับทรัพย์มาครบหมดแล้วเจ้าอาวาสต้องมาบริหารกิจการของวัดแต่ประเด็นตรงนี้เมื่อผมแก้ปัญหาตรงนี้ให้จบแล้วผมคุยกับชาวบ้านแล้วว่าโอเคให้เจ้าอาวาสเข้าวัดได้แต่ประเด็นสำคัญที่ผมลงไปสัมผัสด้วยตัวเองมันเป็นปัญหาที่หมักหมมมายาวนานไม่ใช่เฉพาะสว.ส่วนสว.ผมดำเนินคดีท่านไปแล้วอยู่ในชั้นดำเนินคดีผมแจ้งข้อกล่าวหาท่านไปแล้วส่วนชายชุดดำเราจับไปหมดแล้ววันนี้ชายชุดดำไม่มีแล้วมีแต่ชาวบ้านล้วนๆที่ผมลงไปพื้นที่ตอนนี้หลักวัดบางคลานคือชาวบ้านล้วนๆในพื้นถิ่นเขาบอกว่า8ปีเขาไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติภารกิจในวัดได้เลยเช่นเขาเคยขายไก่เขาก็ถูกเจ้าอาวาสไล่ออกไปแล้วดำเนินคดีเขาฐานบุกรุกอีกเป็นเรื่องหมักหมมสั่งสมความโกรธกันมานานส่วนนี้ผมก็ทำรายงานถึงสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นเรื่องที่คณะสงฆ์ต้องไปแก้ปัญหาวัดกับชุมชนต้องอยู่กันได้เมื่อประชาชนไม่ไว้วางใจเจ้าอาวาสเหมือนผู้กำกับการโรงพักถ้าอยู่แล้วชาวบ้านเขาต่อต้านหมด
ผู้กำกับการโรงพักจะทำงานไม่ได้เลยผมลงไปในพื้นที่เจ้าอาวาสจะพูดภาษาธรรมชาวบ้านโห่ลั่นเลยแต่เวลาผมพูดเขาฟังผมอันนี้อยู่ที่ความเชื่อถือผมไม่ได้ตำหนิเจ้าอาวาสแต่เรื่องนี้มันสะสมมา8ปีการแยกคู่มวยได้มี2กรณีนี่พูดส่วนตัวนะไม่เปลี่ยนเจ้าอาวาสองค์ใหม่มาทำงานเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันก็ต้องลงไปสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจชาวบ้านในพื้นถิ่นให้ได้จากนี้ไปเป็นเรื่องที่ท่านต้องอยู่กับชุมชนท่านต้องทำให้ชุมชนรู้สึกว่าท่านเป็นที่พึ่งของเขาได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเข้าวัดขายส้มตำขายไก่เหมือนในอดีตเขาโดนไล่แล้วโดนดำเนินคดีฐานบุกรุกอีกเรื่องชายชุดดำสว.ต่างๆผมเคลียร์ไปหมดแล้วท่านชาดาอยากบอกอะไรบิ๊กโจ๊กชาดาเดี๋ยวต้องประสานกับท่านอีกหลายเรื่องบิ๊กโจ๊กครับเดี๋ยวผมก็ต้องทำงานร่วมกับพี่ชาดาพี่ชาดาต้องมานั่งเป็นประธานให้ผมเรื่องปราบผู้มีอิทธิพลครับท่านบอกให้เริ่มที่อุทัยธานีก่อนบิ๊กโจ๊กหัวเราะอุทัยธานีไม่มีแล้วชาดาบิ๊กโจ๊กไปกวาดมาหมดแล้วหัวเราะจริงๆบางเรื่องทางเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วก็เป็นเรื่องของวัดวงการพระสงฆ์ที่ต้องดำเนินการจะให้ตำรวจไปปราบวัวผมว่ามันได้แต่ต้องใช้เวลากรมบัญชีกลางที่บิ๊กโจ๊กพูดว่าต้องเข้ามาคุณเป็นผู้ออกกฎกติกาคอมพิวเตอร์ของบัญชีกลางตั้งแต่57ถึง58เป็นพันล้านนะป้องกันการแฮกก็ต้องเป็นกรมบัญชีกลางเข้ามาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เมื่อวานคุยกับคนเคยหัวประมูลเขาบอกเลยว่าใครถือพาสเวิร์ดยูสเซอร์เนมชาดาถ้าคุณไม่ให้พาสเวิร์ดยูสเซอร์เนมถามว่าพวกมีอิทธิพลจะได้ไหมใครจะรู้ว่างานนี้ใครซื้อบ้างจะไปเคลียร์ตรงไหนต้องเริ่มที่ระบบราชการก่อนที่บอกว่าอย่าไปสนับสนุนให้เกิดผู้มีอิทธิพลถ้าทำไม่ได้จะบอกให้ว่าทำยังไงหัวเราะเชื่อว่าตอนนี้มีทั้งคนเชื่อท่านและส่วนหนึ่งที่ไม่เชื่อและไม่ไว้วางใจว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าทุกคนกำลังรอดูมีคนให้โอกาสกับอีกส่วนบอกว่าไม่เชื่อทำไม่ได้แน่อยากบอกอะไรเขาชาดาไม่รู้บุญหรือบาปผมเป็นนายกเทศมนตรีครั้งแรกปี2538ผมก็ถูกประมาทแบบนี้แหละแล้วผมก็พิสูจน์ว่าผมทำงานได้ผมลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมก็ถูกประมาทแต่ผมก็เป็นมา4สมัยวันนี้ผมได้พระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคือท่านอนุทินชาญวีรกุลผมเรียนว่าผมไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังแน่นอนคอยดูกันยาวๆหน่อยขอเวลานิดนึงถ้าทำไม่ได้ต้องไปอยู่ป่าห้วยขาแข้งอย่ามาอยู่เมืองเลยถ้าทำไม่ได้ก็เอวังด้วยประการชนี้ขอเรียนว่าไม่ทำให้ผิดหวังด้วยความเคารพที่ข้อมือเป็นอะไรชาดาลิปติกลูกสาวซื้อมาให้ผมเป็นคนปากแห้งเมื่อก่อนมันเป็นกลมๆใส่ตามเสื้อจะตุงนี่ลูกสาวเขาให้มาเมื่อเช้าก็ต้องใส่ให้ลูกสาวเห็นหน่อยผมมันคนทันสมัยช่วยไม่ได้หัวเราะอ